สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพโมดูลที่6 Leadership in Health Profession Education หรือผู้นำทางการศึกษาสำหรับตอนนี้เป็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับนักการศึกษารวมถึงผู้บริหารการศึกษาที่ต้องรู้เข้าใจและสามารถดำเนินการได้ก่อนที่เราจะพูดถึงการประกันคุณภาพการศึกษาผมอยากชวนอาจารย์คิดนิดนึงว่าถ้าเราอยากจะยกระดับคุณภาพการศึกษาเรามีวิธีอะไรบ้างที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ในการกำหนดกลยุทธ์ที่จะผลักดันคุณภาพการศึกษาอาจดำเนินการผ่านการพัฒนาให้อาจารย์จำนวนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาการพัฒนาอาจารย์ทั่วไปให้สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินได้การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและกลยุทธ์ที่สำคัญกลยุทธ์หนึ่งคือการรับรองมาตรฐานการศึกษาหรือมาดูอีกด้านการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนเรามีกรอบให้ดำเนินการเช่นกรอบมาตรฐานวิชาชีพอาจารย์หรือกรอบสมรรถนะอาจารย์การพัฒนาด้านการวิจัยก็มีกรอบตำแหน่งวิชาการให้ก้าวขึ้นไปแต่ในเรื่องคุณภาพของหลักสูตรหรือการจัดการศึกษาล่ะจะใช้กรอบอะไรผมว่าการรับรองมาตรฐานหรือ accreditation เป็นกรอบมาตรฐานที่ใช้สำหรับการพัฒนาหลักสูตรและการดำเนินการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดีทีเดียวในเรื่องของการรับรองมาตรฐานนี้มีองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆอยู่4ประเด็นคือเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้การตรวจประเมินและการตัดสินผลการพัฒนาผู้ตรวจประเมินและนโยบายของหน่วยงานที่ดำเนินการรับรองมาตรฐานเรามาดูเรื่องเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ว่ามีข้อกำหนดอะไรบ้างในเกณฑ์ที่จะบอกได้ว่าสถาบันดำเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเกณฑ์ที่ดีจะครอบคลุมองค์ประกอบที่สำคัญของการศึกษาไว้ทั้งหมดนอกจากนี้เกณฑ์ต้องได้รับการทบทวนเป็นระยะระยะองค์ประกอบการดำเนินการที่ต้องมีในเกณฑ์นั้นก็น่าจะครอบคลุมหัวข้อเหล่านี้ตั้งแต่นักศึกษาหลักสูตรเนื้อหารายวิชาการจัดการเรียนการสอนทรัพยากรการศึกษาการประเมินนักศึกษาการพัฒนาอาจารย์และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานอกจากนี้ในเกณฑ์ยังควรต้องคำนึงถึงประเด็นที่สำคัญอีกหลายประเด็นเช่นการคำนึงถึงบริบทนานาชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็น global citizen ในเกณฑ์มีข้อกำหนดที่สถาบันต้องทำและข้อกำหนดที่สถาบันเลือกทำได้ตามศักยภาพหรือบริบทของสถาบันนั้นๆการดำเนินการสถาบันได้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญเข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคมที่สถาบันรับผิดชอบอย่างไรครอบคลุมเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือญาติหรือไม่อย่างไรครอบคลุมการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศและที่สำคัญให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดำเนินการหลักสูตรด้วยสำหรับกระบวนการประเมินและตัดสินผลนั้นจะเริ่มด้วยสถาบันที่ขอรับการรับรองดำเนินการประเมินตนเองก่อนหลังจากผู้ตรวจอ่านเอกสารผู้ตรวจประเมินจะลงตรวจที่สถาบันออกรายงานการตรวจประเมินการให้โอกาสสถาบันที่รับการตรวจปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการตัดสินผลการติดตามการดำเนินการหลังการรับรองและการจัดการกับข้อร้องเรียนในแต่ละประเด็นที่กล่าวมามีรายละเอียดมากมายที่หน่วยงานรับรองมาตรฐานต้องวางแนวปฏิบัติให้ชัดเจนเพราะต้องเป็นมาตรฐานที่ยุติธรรมโปร่งใสไม่ว่าตรวจที่ใดก็มีคุณภาพการตรวจเหมือนกันสำหรับการสร้างและพัฒนาผู้ตรวจประเมินนั้นต้องคำนึงว่าหน่วยงานรับรองมาตรฐานกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจอย่างไรอบรมและขึ้นทะเบียนผู้ตรวจอย่างเป็นระบบมีแนวทางจรรยาบรรณของผู้ตรวจประเมินและต้องมีการประเมินและทบทวนผู้ตรวจอย่างสม่ำเสมอในการตรวจประเมินควรมีแนวทางในการคัดเลือกผู้ตรวจผู้ตรวจประเมินที่จะส่งไปตรวจประเมินนั้นต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันที่รับการตรวจผู้ตรวจประเมินต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสถาบันที่รับการตรวจขั้นตอนที่สำคัญมากขั้นตอนหนึ่งคือการตัดสินผลในการตัดสินผลนั้นต้องกำหนดนโยบายของการตัดสินผลและการออกเสียงของกรรมการให้ชัดเจนการตัดสินต้องขึ้นกับผลการตรวจประเมินว่าสอดคล้องกับเกณฑ์หรือข้อกำหนดคือไม่ตัดสินประเด็นที่นอกเกณฑ์โดยใช้หลักฐานจากการตรวจประเมิน
เมื่อตัดสินแล้วต้องแจ้งผลให้สถาบันที่รับการตรวจและต้องมีแนวทางที่รับการอุทธรณ์ผลการตรวจส่วนการติดตามหลังการตรวจนั้นมีประเด็นที่ต้องดำเนินการเริ่มจากการกำหนดว่าการตรวจรับรองนี้มีผลอยู่นานเท่าใดเช่น5ปีในการที่สถาบันที่รับการตรวจมีข้อบกพร่องก็กำหนดแนวทางที่ให้สถาบันดำเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองมาตรฐานมีแนวทางในการติดตามผลการดำเนินการของสถาบันที่รับการตรวจไปแล้วอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอเช่นการกำหนดให้รายงานผลการดำเนินการประจำปีหรือบ่อยกว่านั้นถ้าจำเป็นและหากพบว่าสถาบันที่ถูกรับรองไปแล้วมีข้อบกพร่องที่สำคัญก็อาจต้องได้รับการตรวจติดตามแบบออนไซต์สุดท้ายแล้วหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับรองต้องมีแนวทางที่จะถอนการรับรองได้หากจำเป็นในประเด็นเรื่องนโยบายของสถาบันรับรองมาตรฐานนั้นนโยบายที่สำคัญมากคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนผู้ที่ปฏิบัติงานในการตรวจประเมินไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจกรรมการบริหารหน่วยงานกรรมการตัดสินผลการตรวจต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสถาบันที่รับการตรวจในทุกกรณีหน่วยงานต้องมีแนวทางที่มั่นใจว่ามีการดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและยุติธรรมกับทุกฝ่ายแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานมีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐานหน่วยงานนั้นก็ควรที่จะต้องถูกประเมินเช่นกันจากองค์กรภายนอกอื่นโดยเฉพาะอาจเป็นองค์กรนานาชาติยกตัวอย่างว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานของสถาบันผลิตแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยคือสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ชื่อย่อว่าสมพในภาษาอังกฤษคือInstitute for Medical Education Accreditation ย่อว่า IMEAC ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก World Federation for Medical Education หรือ WFME ซึ่ง WFME มีเกณฑ์ที่ใช้ในการรับรอง Accreditation Agency มีเกณฑ์40ข้อมีข้อย่อยที่ต้องแสดงการดำเนินการรวมแล้วมากกว่า70ข้อท้ายที่สุดนี้อยากชวนอาจารย์คิดว่าสถาบันการศึกษาได้ประโยชน์อะไรจากการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาทุกท่านคงทราบดีว่าการเตรียมการเพื่อการตรวจประเมินนั้นมีภาระมากเพียงใดต้องใช้บุคลากรทั้งสถาบันและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมากการตรวจประเมินจะมีความหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมากของสถาบันการศึกษาก็ต่อเมื่อสถาบันการศึกษานำเอาเกณฑ์มาตรฐานนั้นมาเป็นแนวทางในการบริหารการศึกษาของสถาบันสถาบันจะไม่เหนื่อยด้วยว่ามีการดำเนินการคุณภาพอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินแบบนี้การจัดการศึกษาก็จะมีคุณภาพตลอดและมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมั่นใจว่าบัณฑิตจะมีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าไว้และนี่คือเนื้อหาส่วนสุดท้ายของโมดูลที่6หากใครยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปศึกษาดูได้นะครับ